และเห็นบอกว่างานแต่งงานก็แบบจัดกันแบบรีบร้อนแล้วก็เงียบเงียบไม่มีใครรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเหมือนแอบขโมยแต่งกันอย่างนั้นนะมันทำไมล่ะมันจุดเริ่มต้นจากคุณพ่อเขาเสียมันเป็นช่วงไว้ทุกข์ด้วยขอลูกสาวเขาต่อหน้าศพคุณพ่อได้ข่าวว่ากำลังปั๊มจะมีทายาทที่ได้ในเร็ววันจริงหรือเปล่าขอเป็นช่วงปลายปีไปก่อนค่อยๆปล่อยให้เขามีช่างมั่นใจซะเกินนะคะว่ากระสุนจะยิงและโดนเป้านะคะคนไทยหนึ่งเดียวจริงๆเลยที่ไปเป็นซุปตาจีนในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วค่าตั๋วก็แพงมากมากผมไปก็เป็นเหมือนดาราทั่วไปเนี่ยนะครับคนไทยที่อย่างคุณป้องอะไรเงี้ยแล้วก็มีมาริโอดังกว่าครับเธอมีแฟนคลับแปลกๆบ้างไหมอย่างเช่นคลั่งเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นสักเป็นรูปหน้าเตะที่แขนครับเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าว่าเธอเป็นพระเอกผู้ชายที่น่ากลัวมากเลยเธอแจกลายเซ็นที่ยกทรงผู้หญิงอยู่ดีก็เดินมาก็เขาว่าเธอไปขายตัวให้บรรดาคนจีนไฮโซอยากตอนที่ผมไปแรกๆก็มีนะครับเขาบอกว่าเขาจะขอเลี้ยงแล้วเดี๋ยวเขาจะปั้นให้ดังเลยผมเชื่อว่าอาจารย์ไปตลาดบันเทิงจีนไม่มีปัญหาแน่นอนครับแล้วฉันจะได้บทอะไรล่ะมันมีเรื่องหนึ่งอาจารย์ผมว่าเหมาะกับอาจารย์มากแต่เรื่องอาจารย์จะได้หรือเปล่าเรื่องอะไรไซอิ๋วครับอาจารย์ไซอิ๋วไซอิ๋วว้ายฉันจะเล่นเป็นอะไรล่ะเป็นพระถังซัมจั๋งหรอเรียบร้อยสุภาพหรอไม่เป็นไรครับเราไปข้างหลังเลยแล้วกันไม่เป็นไรฉันจะได้ประตูป้ายไก่นะคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง Star Max แซ่บทั้งช่องกดง่ายจำง่ายหมายเลข 12